สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Folk Sport On Tour นะฮะตอนนี้เครื่องน็อกนะตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเลงทรายครับวันนี้ภารกิจของพวกเรานะทีมงานของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเรามีภารกิจในการพรวนดินนะฮะเป็นการพรวนดินเพื่อทำแปลงผักให้บรรดาพวกแม่ๆที่จะมาร่วมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ได้มีพื้นที่ในการปลูกผักกันนะฮะหลังจากที่พวกเราได้ทำซุ้มผักในการปลูกถั่วฝักยาวและก็ปลูกไปแล้วตอนนี้เริ่มงอกสวยงามมากครับตอนนี้ก็จะมีการพรวนดินเพิ่มนะฮะตอนนี้น้องเคนครับก็ได้นำรถพรวนดินของสำนักงานนะซึ่งหัวหน้าวราริศสนับสนุนมานะฮะใช้ในการพรวนดินให้กับแม่ๆนะฮะแล้วก็ทีมงานที่ติดตามมาช่วยกันพรวนไปได้ส่วนหนึ่งแล้วนะก็มีน้องดุ่ยนะฮะพี่นิวัฒน์นะฮะแล้วก็น้องบัตนะฮะวันนี้เป็นไงบ้างครับบัตภารกิจวันนี้ยากไหมครับพอได้อยู่ครับพอได้อยู่เนาะครับอีทครับนี่มันอีทครับยืนพอเนาะยืนว่าไม่เลยอีทแต่ฝุ่นเนาะหลายรอบนะฮะนี่คือพัดกันเนาะครับผมแต่เจ้าเป็นยังไงมาครับพี่นิวัฒน์แต่เจ้าแต่เจ้าเขาไปขุดปอนะครับปอไอ้ปอนังสาครับทีนี้เขาก็จะทำการเพาะก่อนเพาะเสร็จแล้วถ้าเพาะต้นกล้ามันติดแล้วทีนี้เขาก็จะทำการขยายพันธุ์และปลูกตามแนวบนเนินนะครับเนาะเนินหลังจากนั้นเขาก็มาเจอกันพรวนดินตรงนี้ครับครับเพื่อที่เตรียมดินให้แม่ๆคนมาเตรียมปลูกพักตรงนี้เนาะครับโอ้วันนี้ก็ถือว่าได้กำลังเสริมเยอะเลยขอบคุณเจนักนะครับครับช่วยๆกันนะครับเนาะครับด้วยความยินดีครับครับผมนี่เพื่อแม่ใจของเฮานะครับแล้วก็ทีมงานของเฮาจะมีแคทเอาอี้นะฮะจะมีมูมันยิงเห็นตอนนี้ยุ่งครับเอกสารอยู่ครับก็มีหลายๆอย่างที่เฮาจะต้องมาช่วยหัวหน้าวราริศแบ่งเบาภาระแล้วก็ตอนนี้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเลงซ้ายก็พยายามจะปรับปรุงภูมิทัศน์นะฮะแล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาแม่ใจของเราให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ถือว่าคนละไม้คนละมือครับและเดี๋ยววันพูกนะฮะมูแม่ๆจะเอาเมล็ดพักอย่างมะปูก็สามารถมะปูได้อย่างสบายเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะดูอยู่นี่เป็นได้ไหมครับครับนี่เป็นได้พ้องก็เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเนาะมวนก็ทำงานที่นี่ทำงานมวนครับมวนอยู่เนาะมูไหลมูไหลนะฮะเนาะนี่จะเป็นการประซ้ำซากไปเรื่อยๆบุกเบิกกันเป็นเอี้ยกันนะแล้วก็เพื่อแม่ใจของเขาครับทุกคนที่มาที่นี่คือเต็มใจมาทำงานแล้วก็อยากจะพัฒนาบ้านเขาเหมือนกันนะฮะนี่ฮะมาแล้วมาแล้วขอไม่สัมภาษณ์พูดปะนี่หลังๆได้ปัญหาเลยเดี๋ยวเงี้ยย่อยซะโอ้โหเงี้ยย่อยซะนะครับนะวันพุธเข้าเวทแหละพุธเข้าเวทครับกินข้าวกับมูแม่ๆเนาะได้ๆๆก็ผูกก็จะมาช่วยอยู่ครับวันผูกน้องเคนก็จะมาช่วยแฮมนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่ๆเพิ่นจะฮ้อเข้ามากินด้วยกันเนาะครับวันนี้ขอปรับปรุงดินให้ดีก็ครับครับผสมปุ๋ยไปแล้วยังพี่ผสมปุ๋ยไปแล้วครับต้องส่วนที่เฮายืนนี่ผสมปุ๋ยเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเหลือขึ้นแป้งแล้วก็ปลูกได้เลยครับแต่ตรงนี้กําลังพรวนขึ้นมาใหม่ดินค่อนข้างจะพรวนยากนิดนึงครับอยู่ประเมินแล้วนะเดี๋ยวพี่นิวัฒน์ครับไอ้ต้นอย่างก็ตีเฮามาแต่เจ้าอ๋อปอสาปอสาปไปดูจําได้ครับป้าท่านผู้ชมไปดูขอบคุณครับเคนครับนี่ตอนนี้กล้าไม่ตีอันหัวหน้าวราริศเพิ่นต้องการเพิ่นก็พยายามจะเพาะไว้นะแล้วก็เฮาก็พยายามช่วยกันเพาะไว้สำหรับขึ้นไปปลูกบนเนินสวนลูกชาติถูกถมดินไปนะฮะนั่งอยู่ในศาลาสวัสดีครับพี่ปุ๊กครับนี่พี่ปุ๊กกะพักเหนื่อยนะครับเมื่อกี้กันลุยด้วยกันนะออนวันนะโคตรน่าพักคนงามของเขาก็โคตรน่าพักนะครับอันนี้ต้นอย่างก็อันนี้ถ้าเป็นบ้านเฮาก็ห้องว่าก็หลบก็สาไอ้ปัญญามาทําให้ไม่ทํากระดาษเนาะเวลาทําอ๋อกระดาษสานี่อันนี้กระดาษสาคือนี่ต้นวัตถุดิบเลยฮะอ๋อครับนี่ต้นวัตถุดิบของกระดาษสาเนาะนี่นะครับโอ้แต่บางคนเปิ้นก็ห้องว่าปอสาปอสาครับคนก็เก้าหนังสาครับครับนี่เขาเตรียมขยายพันธุ์เพื่อที่จะปลูกบนเนินพุ่นเนาะครับเพื่อจะได้แอมน้อยถ้ามันออกนักมันก็ขยายไปตัวหักตัวอย่างไปเรื่อยๆจะเป็นปลาเป็นดงไปละอันนี้มันเป็นไม้พื้นบ้านเขาเลยครับไม้พื้นบ้านเขาเลยครับมันอีนึงมีกับมันก็มีคุณค่าทางสารอาหารนักนะครับครับบางตีเปิ่นก็
เอาไปใส่ซะไว้ให้ป่านิ้นกินเวลาเปิ้นใส่ก็คือใช้วิธีมัดเจือกเนาะมัดเจือกไปโยนไปป่ามันก็คอยตอดกินเพราะนี่มันเหลือแต่สร้างเขาก็ดึงขึ้นมาอืมมีประโยชน์อยู่อันนี้ตีเป็นเนี่ยเจือกปอก็ใจกะบ่ใจฮะไอ้ปอนั่นก็คือหำยังอันนี้คือตีเปิ้นเอาทํากระดาษสาเหมือนสมัยโบราณน่ะสําหรับเขียนใบลานแล้วก็ไอ้ใบสาเนี่ยกระดาษสาเนี่ยตีไปปั๊บกระดาษสาครับครับเป็นหนังสือโบราณตีพระใจเฮียนตะกอนนะครับครับครับผมมาจากไอ้วัตถุดิบตัวนี้ครับอันนี้เอาไปขุดออกมาจากไหนครับนี่อ๋อมาจากเนินไอ้ในหนองเฮาเนี่ยแต่แหมฝากนะครับอยู่ฝากทั้งสันสลีสันกําแพงบ่เนาะครับผมทั้งสันกําแพงอย่างว่าอ๋อที่สาหลวงที่เฮาเคยไปสํารวจมาแล้วครับอ่าไปสํารวจมาละครับครับผมเห็นโอเคครับต้องขอบคุณวินิวัฒน์ครับนี่เพราะบุคลากรคนนี้นะมีความรู้หลากหลายมากแม้ว่าจะเป็นเรื่องพื้นบ้านก็ตามนะต้องขอขอบคุณปีนิวัฒน์ครับเพราะว่าความรู้หลายๆอย่างบางทีผมบ่ฮู้เลยมาฮู้จากปีนิวัฒน์แต่ผมแต่ป้องเพิ่นก็ผสมกันมาฮะนะเฮาก็ต้องฟังเอานะครับเนาะแต่ส่วนมากแต้หมดครับแต่เพิ่นอู้ม่วนจนเฮารู้สึกว่ามันจะบ่แต้กล้าจริงๆแล้วเป็นเรื่องจริงเรื่องแต้หลายๆเรื่องเลยครับต้องขอขอบคุณปีนิวัฒน์นะครับผมครับผมและต่อไปเฮาอาจจะหันฝีไม้ลายมือในการสร้างอย่างหลายๆอย่างของพี่นิวัฒน์ในทีนี้1ปีตอนนี้อย่าลืมคอยติดตามทีมงานของหมู่เฮาด้วยมีบุคลากรเก่งๆหลายๆด้านหลายๆคนมาเจอกันเนาะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ปีนี้นะฮะเขตห้ามล่าสัตว์ป่านี่หัวหน้าวรฤทธิ์บอกว่าจะต้องเปิดตัวคือป้าแม่พี่น้องได้รู้จักกันแล้วนะครับเพราะว่ามานี่5ปี6ปีนี่ปรับปรุงอย่างเดียวนะตอนนี้เตรียมตัวที่จะเปิดตัวเพื่อนำหนองเลงซ้ายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะก็ต้องขอขอบคุณหัวหน้าวราริศที่ให้โอกาสหมู่เฮาได้เข้ามาร่วมงานตวยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอนาคตข้างหน้าบ่ว่าจะเป็นทีมงานเก่าทีมงานใหม่ที่อยู่ในนี้จะมีผลงานอะหยังมาฮือพ่อแม่พี่น้องเจ้าอำเภอแม่ใจได้ฮู้ได้หันได้เซอร์ไพรส์กันแถมก็อย่าลืมคอยติดตามครับบอกไว้ก่อนนะฮะว่าหัวหน้าวราริศมีความคิดตีบ่ธรรมดาแล้วก็พี่น้องเจ้าอำเภอแม่ใจจะต้องแปลกใจในการจัดกิจกรรมของหัวหน้าวราริศแน่นอนคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนและอย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปครับสวัสดีครับ